6เหรียญนะคะ 1,304 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะเราจะไปตรวจสอบพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณหน่อยครับค่ะคุณวรุษคะถ้าเรามองทิศทางของราคาทองคำค่ะมองจากปัจจัยณปัจจุบันมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่เป็นแรงถ่วงทำให้ตลาดของทองคำนั้นไม่ได้คึกคักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะครับต้องบอกว่าตัวทองคำตอบรับต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีไม่ได้มากนักนะครับขณะที่แนวโน้มของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าขึ้นตอบรับในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันในส่วนของราคาทองคำแล้วก็การที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของวุฒิสภาสหรัฐมีการประชุมหารือกันเพื่อพยายามผลักดันในส่วนของร่างกฎหมายยกเลิกระบบประกันสุขภาพหรือเราเรียกกันว่าโอบามาแคร์แล้วจะนำระบบประกันสุขภาพตัวเฮลท์แคร์มาใช้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนกังวลว่าหากทำได้จริงการออกมาตรการในรูปของการปฏิรูปภาษีของโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งก็น่าจะไปดันให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อแล้วก็น่าจะกลับมาสร้างแรงขายให้กับตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมในระยะสั้นครับค่ะก็เรียกว่าคือพอเริ่มเห็นสัญญาณข่าวดีในสหรัฐก็กดดันราคาทองคำนะคะแต่ว่าดูความเสี่ยงแล้วนะคะสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนะคะหรือว่าแม้แต่ประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งในเยอรมันอันนี้จะเป็นตัวประคับประคองให้ทองไม่ลงไปมากหรือเปล่าคะคุณวรุษคะต้องบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในเกาหลีเนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงจับตานะครับหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาในส่วนของทางการสหรัฐมีการเคลื่อนในส่วนของเครื่องบินลบไปบินลาดตระเวนในน่านน้ำสากลแล้วก็เป็นการแสดงสัญญาณุภาพข่มขู่เกาหลีแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยหลายฝ่ายมีการออกมาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งหรือรุนแรงมากนะเพราะว่าตัวเกาหลีเหนือเองก็มีในส่วนของระเบิดนิวเคลียร์อยู่แต่สิ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาหรือยังคงติดตามก็คือในส่วนของการปฏิรูปในส่วนของระบบภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ชี้นำในส่วนของราคาทองคำในระยะถัดไปได้ครับค่ะกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เราประเมินยังไงบ้างคุณวรุษคะแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนยังไงดีคะครับในส่วนของการดิดตัวหรือรีบาวขึ้นของราคาทองคำเนี่ยเราอยากให้กับตาแนวต้านระดับ 1,311 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับเพราะว่าถ้าราคารีบาวหรือดิดตัวขึ้นยังไม่สามารถยืนเหนือกรอบดังกล่าวได้เราประเมินว่าเป็นลักษณะของการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นเองโอกาสที่ราคาจะเกิดแรงขายหรือการปรับฐานลงมาก็อาจจะเกิดขึ้นแต่คิดว่าการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงคงไม่ได้เยอะมากนักเรายังให้ในส่วนของโซนแนวรับระดับ 1,287 ถึง 1,280 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์โดยในระยะสั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบแต่การแกว่งตัวไปก่อนครับค่ะถ้าเราไปดูที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างล่ะคะบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ถือได้ว่าคึกคักสดใสเลยค่ะเรามองทิศทางของเซฟ50 Index Futureในวันพรุ่งนี้อย่างไรบ้างคะตัว S&P 500 นะครับเรายังมองว่าดัชนีเป็นลักษณะของการปรับฐานลงในช่วงก่อนหน้าแต่มีการดีดตัวหรือรีบาวกลับแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยณปัจจุบันแรงซื้อแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติยังไม่ชัดเจนถึงแม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะกลับเข้ามาซื้อสุทธิในส่วนของตัวตลาดหุ้นแต่วันนี้ก็กลับมาขายสุทธิในตัวตลาดฟิวเจอร์นะครับทั้งนี้เนี่ยเราอยากจะให้กับตาแรงซื้อแรงขายโดยถ้าดัชนีรีบาวด์หรือดีตัวขึ้นจะมีกรอบแนวต้านย่อยบริเวณ1,074จุดแล้วก็แนวต้านสำคัญระดับ1,079จุดอาจจะต้องจับตาดูว่าดัชนีดีตัวขึ้นจะผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวหรือไม่หลังจากดัชนีมีการปรับตัวหรือดีตัวขึ้นวันนี้ประมาณ9จุดแล้วนะครับคิดว่าหากขยับหรือดีตัวขึ้นไปที่ระดับดังกล่าวอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดัชนีมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงให้จับตาแนวรับบริเวณ1,062จุดถ้าไม่หลุดก็ยังถือว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นบวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดหลุดควรมีตั้งนักลงทุนควรตั้งจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าเกิดแรงขายค่อนข้างมากจะหลุดระดับ1,055จุดทั้งนี้ยังอยากให้จับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทซึ่งถ้าแนวโน้มหรือทิศทางของค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตัวตลาดหุ้นที่ชัดเจนขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังชี้นำตลาดในระยะถัดไปครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวรุษค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นคำแนะนำนะคะทั้งในการ